สำหรับท่านที่ต้องการสอบถามราคาสินค้าที่อยู่ในคลิปนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับทาง LINE @gengstudio ที่ขึ้นอยู่ในคลิปนี้นะครับหรือทาง Facebook Inbox ได้เลยนะครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกคลิปนะครับคลิปนี้นะครับก็จะให้ท่านได้ชมกางเกงยีนส์ Levi's รุ่น501อีก1รุ่นนะครับแต่ที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็มีกางเกงวางอยู่2ตัวนะครับแล้วก็ต่างกันด้วยนะครับ2แบบนะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยให้ฟังนะครับว่าไอ้เก้าตัวที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับ501ที่เห็นอยู่ในคลิปนี้2แบบนี้มันต่างกันยังไงนะครับมันต่างกันยังไงนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่า2ตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็นรุ่นเดียวกันเป็นผ้าแบบเดียวกันนะครับเป็นผ้าแบบเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นเก่านะครับเป็นรุ่นเก่าที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นป้ายแบบรุ่นเก่านะครับตัวนี้นะครับที่เป็นป้ายกระดาษสีเทาเนี่ยนะครับเป็นแบบป้ายรุ่นใหม่นะครับท่านอาจจะทราบมาบ้างแล้วนะครับว่าตอนนี้ Levi's ก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับ2ตัวนี้แตกต่างกันหลักๆเลยก็คือป้ายกระดาษนะครับที่ติดมากับกางเกงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าป้ายพวกนี้นะครับมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันเลยนะครับตัวนี้เป็นแบบรุ่นเก่านะครับป้ายรุ่นเก่านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับบาร์โค้ดจะอยู่ด้านนอกแบบนี้นะครับนะครับป้ายจะเป็นสีส้มเขียนเลข501นะครับป้ายปากเกณฑ์นะครับตัวนี้เป็นป้ายปากเกณฑ์นะครับเป็นรุ่นธรรมดาก็ใช้ป้ายปากเกณฑ์นะครับที่กระเป๋าป้ายที่แปะที่กระเป๋านะครับก็จะเขียนไว้ว่าเป็นรุ่น501 Sync to Fit นะครับเขียนรายละเอียดตรงไว้ตรงนี้เลยนะครับมีบอกขนาดการหดมีบอกขนาดการหดของทั้งขาและทั้งเอวเอาไว้ตรงที่แผ่นนี้เลยนะครับแผ่นเดียวเลยนะครับนี่นะครับดูให้ชัดๆกล้องไม่ค่อยโฟกัสต้องขออภัยด้วยนะครับตรงนี้ก็จะบอกอัตราส่วนนะครับการหดนะครับอัตราส่วนการหดของกางเกงยีนรุ่นนี้นะครับเพราะว่ากางเกงยีนรุ่นนี้เป็นผ้าดิบนะครับเป็นผ้าดิบเขาจะเขียนไว้ว่า Sync to Fit ที่ป้ายของกางเกงนั่นเองนะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดการหดเอาไว้เลยนะครับที่ตรงนี้แผ่นเดียวสำหรับแบบป้ายรุ่นเก่านะครับเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวใหม่กันบ้างนะครับป้ายแบบรุ่นใหม่นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นป้ายที่เปลี่ยนมาในปีคศ2019นี้นะครับ2019นี้นะครับป้ายตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับจะเป็นป้ายแบบนี้แทนนะครับไม่มีบาร์โค้ดอยู่ด้านหน้านะครับบาร์โค้ดจะอยู่ด้านหลังแทนนะครับบาร์โค้ดสินค้ากับเลขรหัสผ้าอะไรตรงเนี้ยจะอยู่ด้านหลังแทนนะครับเดี๋ยวพีคให้ดูชัดๆนิดนึงกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสเลยต้องขออภัยจริงๆนะครับสำหรับการโฟกัสนะครับนะครับบาร์โค้ดกับเลขรหัสผ้ามันจะไปอยู่ด้านหลังแทนนะครับมันจะไม่อยู่ด้านหน้าเหมือนตัวป้ายรุ่นเก่านะครับส่วนป้ายที่แปะตรงกระเป๋านะครับผมก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับตรงนี้รุ่นใหม่เนี่ยเขียนอาจจะไม่ชัดเจนนิดนึงนะครับอาจจะไม่ชัดเจนเพราะว่ารุ่นเก่าเนี่ยเขียนไม่ชัดเจนมากเลย Sync to Fit นะครับแต่ตัวเนี้ยมันเขียน Sync to Fit เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขียนไว้ตัวเล็กมากเลยนะครับท่านใดที่ไปซื้อแล้วไม่ทันสังเกตป้ายตัวนี้นะครับอาจจะซื้อผิดรุ่นมานะครับแล้วพอมันหดท่านจะใส่ไม่ได้นะครับยังไงก็สังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับที่ป้ายที่แปะกระเป๋านะครับถ้าเขาเขียนว่า Sync to Fit นะครับป้ายมันผ้ามันจะหดนะครับแต่ถ้ามันไม่มีคำว่า Sync to Fit เขียนอยู่เนี่ยผ้ามันก็จะไม่หดแล้วนะครับตรงนี้ไม่มีรายละเอียดบอกอะไรเลยนะครับสำหรับรุ่นใหม่นะครับไม่มีรายละเอียดการหดการอะไรบอกไว้เลยนะครับที่ป้ายตรงนี้ไม่มีบอกไว้เลยนะครับเขียนแค่ Sync to Fit อย่างเดียวนะครับไม่เหมือนกับป้ายรุ่นเก่านะครับที่บอกรายละเอียดไว้ชัดเจนที่ป้ายแผ่นนี้แผ่นเดียวเลยนะครับทำให้สังเกตได้ง่ายนะครับสำหรับป้ายรุ่นเก่านะครับป้ายรุ่นใหม่นี่อาจจะดูยากนิดนึงนะครับอาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่าเขาจะเอารายละเอียดการหดเมื่อสักครู่นี้นะครับมาอยู่ที่ป้ายแผ่นนี้แทนนะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าห้อยอยู่ที่ตรงกระเป๋าหน้านะครับเขาจะเขียนไว้เลยว่าเป็น Sync to Fit นะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับล่อนะครับแล้วก็เขียนว่า
ผ้าดิบนะครับประมาณว่าผ้ายังไม่ผ่านน้ำมานะครับผมซิงค์ทูฟิตนี่ก็คือการแช่ให้หดให้พอดีนะครับแช่ให้พอดีนะครับเขาก็จะเขียนสเกลเอาไว้เลยเหมือนเมื่อไอตัวรุ่นเก่านะครับแต่ว่าย้ายที่มาเขียนตรงนี้เท่านั้นเองนะครับเขียนไว้เหมือนกันสเกลเท่ากันนะครับสเกลเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่การเขียนมาไว้ที่แผ่นนี้นะครับอาจจะดูลำบากนิดนึงนะครับผมว่าป้ายรุ่นเก่าดูชัดเจนกว่านะครับเวลาเลือกซื้อมันดูง่ายนะครับแต่ว่าเป็นป้ายรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเหมือนกันเลยแค่มีคำว่า Sync to Fit เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าตัวมันเล็กมันก็เลยอาจจะทำให้ดูลำบากนิดนึงนะครับนี่นะครับให้ดูเทียบๆกันเลยนะครับว่าป้ายรุ่นเก่ากับป้ายรุ่นใหม่เป็นแบบนี้นะครับถ้าท่านเห็นป้ายรุ่นใหม่ซื้อสินค้าไปแล้วได้ป้ายแบบนี้นะครับป้ายรุ่นใหม่ไปไม่ต้องตกใจนะครับว่าเป็นของปลอมหรืออะไรนะครับแค่รีไวล์เราเปลี่ยนป้ายเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรวมๆกันนะครับระหว่างเจ้ารุ่นเก่านะครับแบบรุ่นเก่ากับแบบรุ่นใหม่นะครับมันมีอะไรต่างกันไหมนะครับต่างกันตรงไหนหรือเปล่านอกจากป้ายเนี่ยมีอะไรต่างหรือเปล่านะครับก็ลองดูนะครับลองดูตรงนี้นะครับที่ผมเห็นชัดๆเลยนะครับก็ที่กระเป๋านะครับที่กระเป๋าเนี่ยรุ่นเก่ามันจะเย็บโค้งนะครับรุ่นใหม่จะเย็บตรงนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะตรงนะครับแค่บานออกมาแต่ว่าตรงนะครับนี่ครับส่วนไอ้เจ้ารุ่นเก่าเนี่ยนะครับมันโค้งนะครับมันโค้งออกนะครับโค้งออกมานะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็เป็นการตัดเย็บลูกเล่นการตัดเย็บเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างนะครับระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะครับตัวนี้เป็นรุ่นเก่าปกติแล้วนะครับกางเกงยีนที่ขายในช็อป USA นะครับจะเป็นพวกที่เป็นรุ่นธรรมดานะครับจะเป็น Make in Mexico Make in Egypt Make in Turkey Make in China อะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับ90%เลยนะครับจะเป็นอียิปต์กับเม็กซิโกนะครับจะมีจีนกับตุรกีบ้างเป็นบางรุ่นนะครับท่านที่ถามหา Make in USA กับรุ่นธรรมดาเนี่ยตอนนี้หาไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าโรงงานมันปิดไปนานแล้วนะครับเพิ่งกลับมาผลิตไม่กี่ปีมานี้แต่ว่าไม่ได้ผลิตทุกรุ่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับแล้วก็มีเป็นบางรุ่นเท่านั้นนะครับสำหรับ Make in USA นะครับบางท่านซื้อของผมไปแล้วก็เห็นภาษาจีนภาษาอะไรต่อมีอะไรบอกว่ามันเป็นของปลอมไม่ใช่นะครับเขาเปลี่ยนป้ายเป็นสแตมป์แล้วก็ขายทั่วโลกนะครับสมัยนี้นะครับมันยุค 4.0 ครับยุค 4.0 มันก็เลยมีทุกภาษาที่นิยมใช้ในโลกนี้แล้วนะครับของแท้ก็จะเป็นแบบในคลิปนี้เลยนะครับป้าย Silver Lining ก็ยังมีอยู่นะครับสำหรับป้ายรุ่นใหม่นะครับป้าย Silver Lining นี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับมีแถบเงินอยู่ด้านในเหมือนเดิมนะครับสำหรับของแท้นะครับกางเกงยีนรีวาย501ของแท้ทุกตัวนะครับของแท้ทุกตัวจะต้องมีป้าย Silver Lining แบบนี้นะครับยกเว้นงาน LVC นะครับงาน LVCจะไม่มีป้าย Silver Lining แบบนี้นะครับท่านใดที่ซื้อพวก LVC Big E ไปนะครับแล้วไม่มีป้ายนี้ไม่ต้องตกใจนะครับว่าเป็นของปลอมนะครับเพราะว่างานสาย LVC จะไม่มีป้าย Silver Lining นะครับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะไปวัดเอวจริงให้ได้ดูกันนะครับว่าเจ้า501Sync to Fit ที่เป็นผ้าดิบเนี่ยนะครับเขาทำเอวมายังไงนะครับเวลาซื้อควรจะเผื่อเอวไหมหรือว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นการวัดเอวจริงของกางเกงนะครับกางเกงตัวนี้นะครับที่ป้ายเนี่ยนะครับที่ป้ายเนี่ยก็คือ W31 นะครับ W31 L34 นะครับอันนี้ผมมาวัดเอวจริงให้ดูนะครับเอวที่เขียนไว้ว่า31นะครับตัวนี้พอวัดรอบนะครับเอวจะอยู่ที่ประมาณ 33.5 นะครับนั่นหมายความว่ามันโอเวอร์มาประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเราแช่น้ำนะครับเมื่อเราเอาไปแช่น้ำเนี่ยการที่มันเป็นผ้าดิบเนี่ยมันจะหดนะครับเอวเนี่ยถ้าเราไปแช่น้ำธรรมดานะครับที่เราเปิดจากก๊อกมาเลยแล้วก็แช่เนี่ยมันจะหดประมาณ1ถึง 1.5 นิ้วนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราไปแช่น้ำที่เป็นมีอุณหภูมิหน่อยน้ำอุ่นที่อุณหภูมิ40ถึง70องศาเนี่ยผ้ามันจะหดประมาณ2ถึง3นิ้วอันนี้อยู่ที่อุณหภูมิน้ำที่ท่านแช่เลยนะครับส่วนขานะครับความยาวขาเนี่ยก็จะหดขึ้นเหมือนกันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับสำหรับปลายขานะครับ
ความกว้างของปลายขาก็จะหดเข้าเหมือนกันก็ประมาณครึ่งนิ้วนะครับก็นี้เป็นสัดส่วนคร่าวๆนะครับที่ผมเคยแช่เจ้าพวกกางเกงยีนผ้าดิบนี้มาแล้วนะครับก็เลยจะแนะนำนะครับท่านที่สั่งกางเกงยีนพวกผ้าดิบไปนะครับผมแนะนำก่อนว่าควรจะสั่งตรงเอวไปก่อนนะครับสั่งตรงเอวไปก่อนแล้วก็ให้ลองสวมดูนะครับถ้ามันหลวมมากค่อยใช้น้ำอุ่นนะครับแต่ถ้ามันพอดีอยู่แล้วเราก็แค่ใช้น้ำปกติได้เลยนะครับมันก็จะหดไม่เยอะนะครับใส่ได้แน่นอนครับผมซื้อตรงเอวไว้ก่อนนะครับไม่ต้องไปเผื่อไซส์มากนะครับถ้าท่านไม่ชอบใส่หลวมๆนะครับถ้าท่านชอบใส่หลวมๆก็เผื่อได้นะครับแต่ถ้าท่านไม่ชอบใส่หลวมๆเนี่ยไม่แนะนำให้เผื่อนะครับถ้าเผื่อแล้วเดี๋ยวมันจะหลวมเกินไปนะครับถึงจะแช่น้ำร้อนแล้วก็เถอะนะครับกางเกงยีนผ้าดิบของ Levi's นะครับจะใช้คำว่า Sink to Fit นะครับจะใช้คำว่า Sink to Fit นั่นหมายความว่ากางเกงตัวเนี้ยเมื่อเรานำไปแช่มันจะหดเข้ารูปนะครับมันจะหดเข้ารูปบางท่านจะเรียกว่าผ้าด้านนะครับผ้าด้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าท่านใดที่ชอบกางเกงใส่กางเกงผ้าด้านนะครับก็แนะนำเจ้าพวกกางเกงที่เป็นผ้าดิบแบบนี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจสินค้าพวกกางเกงยีนผ้าดิบแบบนี้นะครับก็เข้าไปสอบถามขนาดสอบถามราคาได้นะครับที่ LINE @gengstudio นะครับหรือทางเพจจำหน่ายยีนรีไวนะครับเข้ามาถามได้นะครับว่าท่านต้องการไซส์นี้ไซส์นี้มีไหมราคาเท่าไหร่นะครับเราไม่สามารถบอกราคาไว้ที่คลิปตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าราคามันมีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับท่านที่ต้องการสินค้ารีไวของแท้นะครับก็สอบถามเข้าไปได้เลยนะครับเราขายของเป็นของแท้ 100% ทุกชิ้นนะครับไม่มีของปลอมนะครับท่านใดที่อยากหาของปลอมเพจเราไม่มีจำหน่ายนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเราขายแต่ของแท้นะครับคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับก็จะได้ทำคลิปต่อไปออกมาให้ได้รับชมกันต่อไปนะครับถ้ามีกางเกงยีนรุ่นไหนออกมาเราก็จะนำมารีวิวให้ท่านได้ชมอีกต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ